Thai PBS Podcast. View the world via the voice.คือไม่มีใครอยากให้ลงแข่งละสนามนี้เขาบอกว่าเด็กลานทีมชาติฝึกกันโหดมากอย่างนู้นอย่างนี้แม่ก็บอกไม่เป็นไรแม่ก็อยากให้ลูกลองเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเข้าไปในที่กว้างเราจะรู้ได้ไงว่าลูกเราอยู่ตรงไหนก็บอกโค้ชว่าขอให้ฝึกจะยังไงก็จะให้ลงแข่งปรากฏว่าลงแข่งใจได้ที่หนึ่งเหรียญทองในรุ่นห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ในแบบโฮมสคูลหรือว่าการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณพ่อคุณแม่มาบริหารจัดการหรือดูแลร่วมกันกับลูกๆนั่นเองนะคะเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆส่งเสริมตามศักยภาพหรือความสนใจค่ะใช้แนวทางนี้มาจัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือการใช้กิจกรรมสายดนตรีสายการร้องเพลงนะคะเป็นการเรียนรู้ให้กับลูกๆค่ะวันนี้คุยกันกับบ้านแมจิกนะคะคุณวิชุตาณป้อมเพชรค่ะดูแลการศึกษาให้กับน้องน้ำมนค่ะนางสาวทอฝันณป้อมเพชรนะคะแล้วก็น้องน้ำใจค่ะเด็กหญิงทอฟ้าณป้อมเพชรค่ะทักทายแมจิกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ของลูก2คนค่ะพอดีมีลูกตอนที่อายุมากแล้วก็เลยเลี้ยงลูกเองอย่างใกล้ชิดสนับเราจับได้ว่าลูกเราไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงอะไรมาเลี้ยงลูกสำหรับการเรียนรู้ของทั้งสองสาวเลยค่ะแม่จิ๊กเราไปเจอหรือเห็นความสามารถความสนใจในการร้องเพลงหรือแนวทางด้านดนตรีอย่างนี้จากตัวเด็กๆตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะโอ้จริงๆแม่ก็ปูทางให้เขาอยู่นะคะให้เขาฟังเพลงแล้วให้ลองไปเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเด็กๆมันจะมีคอร์สที่แบบฝึกการฟังการจับจังหวะของเด็กอยู่แม่ก็เลยลองให้ไปเข้าคลาสดูแล้วแบบน้องชอบสนุกมันไม่ใช่เป็นการเรียนแบบที่มันแบบหนักๆหรือเข้าไปเล่นไปฝึกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอเรียนไปแล้วเราก็คิดว่าเออน่าจะเรียนต่อให้ลูกเรียนเปียโนต่อจับเครื่องดนตรีพอเริ่มจับเครื่องดนตรีไปสักพักหนึ่งครูที่สอนอยู่ก็บอกว่าน้องน่ะน่าจะร้องเพลงได้ก็เลยร้องก็ร้องตอนนั้นน้องยังอ่านหนังสือไม่ออกก็ไปหาว่ามีคนไหนจะมาสอนร้องเพลงบ้างโรงเรียนที่ไปเรียนดนตรีเขาก็บอกถ้าอ่านไม่ออกเขายังไม่รับขอผ่านวันหนึ่งก็ไปเจอมีค่ายดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่งเขาไปเรียนแล้วก็จากนั้นก็เรียนกับที่โรงเรียนนั้นน้องอ่านหนังสือไม่ออกก็มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าจะเรียนน้องเพลงไม่ได้เพราะว่าครูก็สามารถให้เปิดเพลงให้น้องฟังแล้วน้องก็ร้องตามจากนั้นมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าพอเรียนในโรงเรียนดนตรีคือเรียนอาทิตย์ละครั้งครูก็อยากให้สอบเกรดดนตรีอะไรอย่างเงี้ยพอเราสอบทุกปีสอบไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มศึกษาแล้วเอ๊ะลูกเราเพราะว่าน้ำมนต์เนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเขาไม่ชอบวิชาสามัญเลยแล้วผลการเรียนมันโชว์ว่าแบบเลขนี่ไม่เอายี่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยต้องแบบนั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าลูกเราไม่ชอบเรียนวิชาสามัญจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงกับเขาก็ไปค้นก็เจอว่าถ้ามันมีโรงเรียนชื่อมหิดลเตรียมอุดมดนตรีอยู่เราฉะนั้นเราก็เลยพุ่งเป้าว่าน้ำมนต์จะต้องเรียนดนตรีเสริมอีกเพื่อที่จะแบบไปเข้าเรียนดุริยางคศิลป์ให้ได้แม่ก็มีเพื่อนที่เป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มาช่วยสอนไวโอลินบ้างแล้วก็ให้เรียนเปียโนให้เรียนร้องเพลงจากที่เรียนร้องเพลงเรียนไปช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นโควิดอีกทุกอย่างก็หยุดไปเป็นปีกว่าที่จะมาเริ่มอะไรได้อีกฉะนั้นออปชั่นที่มีก็คือต้องเรียนออนไล
ก็เลยให้น้องเรียนออนไลน์กับครูที่สอนทางออนไลน์แล้วก็ไปเลือกได้ลงมันเป็นแพลตฟอร์มของอเมริกาชื่อ Out School ค่ะเขาจะมีการสอนสารพัดอย่างเลยว่าเราชอบอะไรเราอยากจะให้ลูกไปลองเอาไปลองกับคนนี้ซิลูกจะชอบไหมก็ไปเลือกโปรไฟล์ครูที่เขาสอนมิวสิคัลเธียเตอร์เพราะมีความรู้สึกว่าลูกร้องเพลงป๊อปแล้วแบบมันยังไม่มีอารมณ์พอร้องเพลงมันต้องสื่อสารเรื่องอารมณ์ได้แล้วก็อยากให้มี acting เข้ามาแม่ก็เลยไปเลือกครูที่เป็นนักแสดงมิวสิคัลเธียเตอร์สอนให้ก็ปรากฏว่าถูกใจมากเลยครูไกด์ครูแนะนำเพลงอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกรู้จักแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ไปเจอโฆษณาของ Disney and Musical Thailand นะฮะเขารับเปิดเขาเรียกว่าอะไรเวิร์กช็อปสำหรับคนที่ชอบเพลง Disney กับชอบเพลง Musical ก็เลยลองส่งลูกไปนี่ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดการสอนก็คือสอนออนไลน์กันเหมือนกันก็ต้องเรียนออนไลน์กันหมดปรากฏว่าลูกก็ชอบพอวันท้ายๆจบคอร์สแล้วเขาก็ให้ไปลองจริงหน้าเวทีก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านมิวสิคอลแล้วก็คนที่ทำงานด้านนี้มาดูแล้วก็คอมเมนต์เด็กปรากฏว่าลูกเราก็ชอบสุดท้ายเราก็เลยงั้นมาเรียนด้านนี้ต่อก็ดีเพราะว่าถ้าลูกชอบเราก็น่าจะสนับสนุนต่อค่ะแล้วน้องก็สอบน้องก็ยังต้องสอบเกรดของพวก Trinity อะไรไปต่อเหมือนกันก็ประมาณนี้พอเรียนแต่ก่อนเนี้ยเราไม่เคยส่งลูกประกวดเราจะส่งแค่ของมหิดลนะที่เป็นชื่ออย่าง Artist Music อันนี้อันเดียวประกวด2ปี3ปีตั้งแต่ก่อนโควิดจนมีโควิดส่งทางออนไลน์พอปีที่4เริ่มรู้สึกว่าลูกประกวดลูกก็ได้ติดอันดับอยู่เหมือนกันได้ปี2ปีแรกได้เงินปีที่3 4ก็ได้ทองก็เลยคิดว่าต่อไปเราควรจะส่งลูกประกวดรายการที่มันอะไรอ่ะเป็น worldwide มากขึ้นก็นั่งดูว่ามันจะมีรายการอะไรบ้างที่คนไทยเขาประกวดกันเยอะหรือว่ารายการที่ดูแล้วน่าเชื่อถือประกวดมันก็ง่ายก็คิดว่ามันก็มีเหมือนอะไรอ่ะวิทยามหาวิทยาลัยห้องแถวเหมือนกันเราก็ต้องเลือกรายการปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งประกวด3จริงๆ4เพราะอันนึงของฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นประกวดร้องเพลงฝรั่งเศสอย่างเดียวคนไทยจะสนใจน้อยแล้วที่เหลือ3อันเนี่ยก็คือประกวดของอเมริกาของฮ่องกงแล้วก็ของดร.สุกรีในเมืองไทยปีนี้เป็นปีแรกแล้วผลมันก็ออกมาดีค่ะเรียกว่ามีการวางแผนมีการปูพื้นฐานกันไว้วางแผนกันไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะกับอีกหนึ่งจุดที่แม่จิ๊กได้เปรยให้ฟังค่ะคุณฟังคืออันนี้คุยกันกับแม่จิ๊กว่าเนี่ยของน้องๆสนใจแล้วก็มีความถนัดในเรื่องของดนตรีการร้องเพลงแล้วก็มีพรสวรรค์ในทางนี้ดีทีเดียวนะคะแต่ว่าในมุมของแนวทางเกี่ยวกับวิชาการหรือว่าแนวของกลุ่มสาระอะไรประมาณนี้น้องอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โดยทางครอบครัวเองแม่จิ๊กคิดว่าเรามีความกังวลมีความเป็นห่วงอะไรในแนวนี้เรื่องนี้ไหมคะแม่ไม่กังวลค่ะเพราะว่าแม่คิดว่าคือทุกคนเด็กทุกคนจะไม่เหมือนกันความชอบความถนัดไม่เหมือนกันเราไม่สามารถบังคับลูกเราว่าต้องเรียนให้จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นวิศวะอะไรอย่างนี้ได้ถ้าลูกเขาไม่ชอบเขาก็คือมันคือเป็นความทุกข์ของเขาเราก็ต้องดูว่าลูกเราชอบอะไรแล้วเราก็พยายามให้ลูกไปทางนั้นแต่เราต้องไปนำหน้าเขาไปก่อนนิดนึงเพื่อที่จะดูว่าดิเรกชันไปทางไหนดีเป็นรูปแบบที่เราจะเห็นความชัดเจนนะคะว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นไปตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนนั่นเองนะคะส่วนใดที่อาจจะตกหล่นหรือไม่เต็มที่ก็อาจจะค่อยๆเติมเข้าไปอีกทีหนึ่งได้เช่นกันนะคะและอีกส่วนที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ที่เชิญแม่จิ๊กมาคุยเพราะว่าเวทีล่าสุดที่น้องน้ำมนและน้องน้ำใจไปร่วมแข่งขันกันมามีเรียกว่า
ผ่านเข้ารอบอะไรบางอย่างมานะคะเดี๋ยวให้แม่จิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะอันต้นปีก็คือแข่งร้องเพลงฝรั่งเศสของสถานทูตไม่แน่ใจว่ากี่แห่งนะคะที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเขาจัดกันเป็นประจำทุกปีก็น้ำมนต์ก็ได้ประเภทแต่ว่ารายการแข่งเนี้ยจะว่ามันง่ายก็ง่ายจะว่ามันยากก็ยากมันง่ายคือคนแข่งน้อยเพราะอะไรเพราะเขาสกรีนแล้วเพลงฝรั่งเศสจะมีเพลงบังคับมา2เพลงซึ่งน้อยมากเลยที่แบบคนไทยจะเข้าไปแข่งแล้วก็น้ำแม่ก็ฝึกตอนแรกก็คือฝึกให้เขาหัดร้องเพราะว่าน้อง2คนแม่ให้เรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วก็สอบได้แบบระดับคนหนึ่ง A1 อีกคนหนึ่ง A2 ฉะนั้นแบบความคุ้นกับคำเนี่ยน้องจะมีอยู่แล้วก็ฝึกร้องเพลงฝรั่งเศสก็จะง่ายขึ้นพอเขาจำเนื้อได้ร้องได้แม่ก็เชิญครูที่สอนเขาอยู่นะมาช่วยติวก่อนจะไปแข่งก็ปรากฏว่าน้ำใจได้ที่2แต่ว่ามันก็ของน้ำใจเนี่ยจะแข่งกับเด็กฝรั่งเศสโดยเฉพาะที่เกณฑ์ตัดสินเนี่ยมันจะมีเรื่องการออกเสียงที่ถูกต้องเข้ามาด้วยแม่ก็คิดว่าอันเนี้ยเขาคงสู้เนทีฟไม่ได้เขาก็เลยได้ที่2แล้วได้ที่2มา2ปีแล้วยังขึ้นไม่ถึงที่1ส่วนน้ำมนต์แข่งปีแรกก็ได้ไปรวมเขาเรียกกลุ่มว่าไม่ใช่เด็กก็คือถ้าอายุเกิน12ก็จะมาลงกลุ่มนี้หมดน้ำมนต์ก็ชนะได้ที่1กลุ่มนี้มีคนไทยเยอะจะเข้ารอบก็เลยของเราแบบอาจจะแบบโชคดีกว่าที่เราฝึกลูกให้พูดภาษาฝรั่งเศสแบบไว้ก่อนแล้วพอรายการต่อมาก็เห็นโฆษณาใน Facebook นานมากมาเป็นปีแล้วชื่อ International Youth Music ก็ดูมาเห็นมาน่าจะ 3-4 ปีแล้วที่เขามีสม่ำเสมอคือมีทุกประเภทดนตรีบางครั้งอาจจะเป็นเครื่องดนตรีคือทุกเดือนเขาจัดหมดมีถึงเดือนหนึ่งก็นี่ค่ะนี่เป็นมิวสิคอลแล้วแม่ก็เลยบอกเออลองดีกว่าแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าลูกไปแข่งกับเจอเด็กหลายๆชาติแล้วอ่ะความสามารถเขาจะอยู่ในระดับไหนเพราะว่าถ้าอยู่อย่างในเมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็ว่าลูกเราก็ลองดีนะแต่เรายังไม่รู้ว่าถ้าเขาไปสู่ที่กว้างแล้วอ่ะเขาจะดีขนาดไหนหรือสู้กันได้ไหมก็ปรากฏว่าคราวนี้ก็ลองอัดเสียงกันเองแล้วก็ให้พี่น้องช่วยกันติชมเราไม่ได้คราวนี้เราไม่ได้ใช้ครูให้พี่น้องช่วยกันติชมแบบน้องติตรงนั้นไม่ดีนะต้องแก้อะไรเงี้ยพี่ก็ติกันไปติกันมาแล้วก็ส่งคลิปไปประกวดปรากฏว่าได้โกทั้งคู่ส่วนน้ำใจเนี่ยได้98คะแนนเลยเราบอกว่าเป็นออเนอร์คือคะแนนมันสูงมากเราก็ดีใจเขาก็เชิญให้ไปแสดงที่อเมริกาด้วยตอนแจกรางวัลแต่เราดูแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วค่าใช้จ่ายเยอะรายการต่อมาก็เป็นของดร.สุกรีที่เคยเป็นคณบดีดุริยางคศิลป์มหิดลนะคะอันนี้ก็ดูมาหลายปีแล้วแต่คือตอนแรกไม่กล้าเพราะรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันน่าจะเป็นรายการที่มีแต่แบบซูเปอร์ไปแข่งแต่ว่าเออลองดูก็ได้อยากลองเราก็อยากรู้ว่าลูกเป็นยังไงก็ไปส่งประกวดปรากฏว่าก็ได้โกทั้ง2คนแล้วก็ได้เข้าไปรอบชิงจะชิงสิ้นเดือนนี้ค่ะรายการที่3เป็นของฮ่องกง International ครั้งที่18ครั้งที่18ฟังดูมันก็ดีนะแสดงว่าจัดมาแล้ว18ปีเชื่อถือได้รอบแรกเนี่ยสมัครฟรีเราก็ลองสมัครฟรีไม่เป็นไรปรากฏว่าลูกก็เข้ารอบเป็นอยู่ให้ไปชิงไฟแนลลิสต์ทั้ง2คนปลายปียังต้องมีอีกค่ะของมหิดลซึ่งที่เราประกวดประจำแล้วเราชอบมากที่สุดว้าวเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่ลงมือทำกันจริงๆทั้งครอบครัวนะคะทั้งคุณลูกน้องน้ำใจน้องน้ำมนต์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะที่สำคัญเลยคือเราเห็นในจังหวะของการทุ่มเท
ความตั้งใจทั้งของคุณแม่คุณลูกนะคะซึ่งส่วนนี้ค่ะคุณผู้ฟังบ้านนี้คือรายการล่าสุดใช้การบันทึกเสียงกันเองแล้วมีแอบเป็นแนวแบบ QC ตรวจสอบกันเองอะนะคะน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะแล้วสามารถที่จะผ่านเข้ารอบได้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นให้กำลังใจกันในจังหวะต่อๆไปด้วยค่ะในส่วนของการเรียนรู้ในรูปแบบนี้น่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียวนะคือการจะขึ้นเวทีแข่งอะไรสักที่สักอย่างสักสนามสักเวทีเนี่ยคือมันก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมละหนึ่งอีกอย่างคือเตรียมใจทั้งครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเพื่อที่จะได้ส่งเสริมกันอย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะบ้านแม่จิ๊กค่ะเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันอย่างไรเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณแม่ค่ะอย่างที่ครั้งต่อไปเนี่ยก็คือแม่ก็พยายามเปิดเพลงที่เขาจะร้องให้เขาฟังบ่อยๆคือใช้เป็นว่าขึ้นรถปั๊บเราเปิดเพลงที่ลูกจะแข่งเลยต้องฟังให้มันเข้าหูอย่างน้อยก็คือจะดีกว่ามานั่งเฝ้าลูกหรือเปล่ามาอยู่บ้านแล้วมานั่งฟังเขาอาจจะไม่อยากฟังกับเราถ้าขึ้นรถแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่จะหนีต้องฟังไปกับเราแล้วเราก็ให้เขาฟังเพลงที่เขาอยากฟังด้วยแล้วเราก็เตรียมอีกอย่างนึงคือเราก็นัดครูมาติวให้ก่อนที่จะไปแข่งอีกครั้งหนึ่งจริงๆครูก็มาสอนเพลงนี้หลายหนแล้วเพราะว่าในงานเวิร์กช็อปของดิสนีย์เราก็ใช้แต่ว่าเพื่อความชัวร์อยากให้ได้ขึ้นเวทีแล้วเอาให้แบบเปียก็ตามจนกว่าเขาจะอยากหยุดนะคะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยน้ำใจน้ำมนเนี่ยเขาสอบ Trinity Grade 8จบแล้วปีที่แล้วตอนนี้ก็ย้ายมาจะทำสอบไอ้ Musical Theater อยู่แต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีน้ำใจก็เหมือนกันก็จะสอบเอาเกรดก่อนส่วนน้ำมนเนี่ยคือเขาสบายแล้วเขาได้เข้าโรงเรียนไม่หิดเดินไปแล้วแม่ก็เบาใจเพราะว่าเรียนดนตรี 70% เรียนวิชาการ 30% ถูกใจน้ำมนมากแล้วเขาก็มีพัฒนาการเพราะว่าอย่างมันเป็นโรงเรียนประจำครูก็พาไปวิ่งตอนเย็นเพื่อให้ออกกำลังกายให้ปอดแข็งแรงอีกก็ทำให้น้ำมนร้องเพลงดีขึ้นเพราะว่าคือน้ำมนบอกว่าไปร้องให้ครูฟังคือเขาจะต้องเรียนร้องเพลงตัวต่อตัวกับครูที่มหิดลด้วยครูบอกว่าทำไมร้องเพลงดีขึ้นเพราะว่าปอดเขาแข็งแรงร่างกายเขาพร้อมส่วนน้ำใจนี่ก็ยังก็ยังต้องอาจจะมากหน่อยแต่เขาคนที่เขาแบบศิลปินสูงอยากร้องถึงจะร้องไม่อยากร้องก็ไม่เอาแม่เรียกยังไม่ได้ยินถ้าเป็นไม่ได้ยินพ่อแม่ที่ชอบบังคับลูกมันจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เราดูลูกคือลูกจะต้องเป็นศูนย์กลางเขาอยากทำอะไรวันนี้เขาอยากทำขนมอยากทำกับข้าวไปทำกันอะไรอย่างเงี้ยหรือให้เขาทำให้เราชิมออกแนวเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรียกว่าเติบโตไปด้วยกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะที่สำคัญยังคงเน้นย้ำว่าเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนค่ะคุณผู้ฟังอีกอย่างค่ะบ้านนี้ไม่ได้มีแค่การร้องเพลงหรือว่าดนตรีเท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมกีฬากิจกรรมอื่นใดที่เขาทำอยู่ภายนอกด้วยอย่างกีฬาไอซ์สเก็ตที่เด็กๆไปเรียนรู้ไปทำกิจกรรมกันมาคือบ้านนี้ลงแข่งด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็มีร่องรอยการเรียนรู้นะคือกระบวนการที่เกิดขึ้นต้องฟังแมจิกเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะอ๋อค่ะคือเด็ก2คนน่ะดูหนังเรื่อง Frozenแล้วก็เห็นเอลซ่าแล้วก็มีไอซ์สเก็ตมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นจุดที่เขาสนใจและอยากไปลองเล่นไอซ์สเก็ตใช่ไหมคะเพราะแม่ก็เลยให้ไปทดลองเรียนแรกๆก็สนุกแต่พอเรียนยากขึ้นน้ำมนต์ชักท้อแบบไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรียนใหม่ๆเขาจะให้เรียนเป็นท่าอาทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้น้ำมนต์ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำใหม่เขาก็จะดื้อหน่อยไม่อยากทำนั่นแบบพอถึงวันหนึ่งอ่ะที่ครูเริ่มใส่โปรแกรมสำหรับเตรียมแข่งอ่ะเขารู้แล้วว่าไอ้ท่าหน้าเบื่อที่เรียนอยู่เนี่ยมันเรียนเพื่ออะไ
หลังจากนั้นจะไม่มีปัญหาเลยสำหรับน้ำมนต์เขาตั้งใจซ้อมมากอยากแข่งอยากเล่นแต่ว่าบางทีน้ำมนต์เขาจะใจร้อนมันเหมือนกับใจจะไปก่อนตัวก็เลยได้รับอุบัติเหตุปีที่แล้วล้มเอ็นข้อเท้าขาดทั้งหน้าหลังเลยต้องหยุดเล่นไอสเก็ตไป 6-7 เดือนกว่าจะเริ่มฟื้นฟูได้แต่น้ำใจเนี่ยยังดีไม่เคยมีอุบัติเหตุเขาก็น้ำใจเพราะว่าเขาเป็นเด็กฉะนั้นเขาจะแบบทุกอย่างจะเป็นอารมณ์วันนี้ไม่อยากเรียนถ้าไม่อยากเรียนแล้วน่ะคือจะเกเลยจะไปทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวกินน้ำเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้ไปซ้อมก็จะเป็นแบบนี้จนแบบเวลาจะเรียนน่ะครูที่สอนจะถามว่าวันนี้หนูมีอารมณ์ที่จะเรียนถ้าไม่อยากเรียนครูก็ไม่อยากสอนสอนแล้วมันไม่ได้อะไรแต่ว่าพอเอาจริงเขาก็สามารถทำได้เพราะปีแรกเนี่ยแม่บอกว่าอยากให้ไปแข่งจริงๆน้ำใจแข่งกับระบบ ISI มา 2-3 ปีแล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยให้ไปสอบกับของทางสนามทีมชาตินะคะมันเป็นระบบเรียกว่า ISU สอบผ่านก็ลงแข่งคือไม่มีใครอยากให้ลงแข่งละสนามนี้เพราะบอกว่าเด็กลานทีมชาติฝึกกันโหดมากอย่างนู้นอย่างนี้แม่ก็บอกไม่เป็นไรแม่ก็อยากให้ลูกลองเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเข้าไปในที่กว้างเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราอยู่ตรงไหน ก็บอกโค้ชว่าขอให้ฝึกจะยังไงก็จะให้ลงแข่งปรากฏว่าลงแข่งน้ำใจได้ที่หนึ่งเหรียญทองในรุ่นโหทุกคนบอกคือหามากเวลาเรียนก็แบบเรียนแบบขี้เกียจแต่พอแบบได้ยินเสียงดนตรีอะไรเนี้ยคลีลาเข้ามาเลยเขาแบบอินเนอร์จัดนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเด็กที่ฝึกด้านดนตรีมาใช่ไหมคะเขาจะมีอินเนอร์มากได้ที่หนึ่งปีที่สองก็เอาอีกปีที่สองมันยากขึ้นเหมือนเขาเริ่มกลัวลานของสำโรงมันจะใหญ่มากอยู่ดีๆก็แบบแต่ก็ยอมลงแข่งแต่คราวนี้ทำได้ไม่ดีได้แค่ที่สองก็ผิดหวังเหมือนกันเขาก็ผิดหวังแม่ก็ผิดหวังตอนน้ำมนต์อ่ะแย่แข่งแล้วก็ล้มอีกกลางลานต้องขึ้นรถพยาบาลไปหาหมอเลยวันนั้นแต่เขาก็ยังมีความหวังว่าเขาจะกลับมาเล่นอีกพยายามทุกวันนี้ก็พยายามซ้อมเพราะว่านอกจากร้องเพลงแล้วเขาก็ชอบไอสเก็ตมากข้อดีของโฮมสกูลเนี่ยคือเรามีเวลากลางวันเราไม่ต้องแย่งโค้ชกับใครเราจะได้โอกาสเรียนกับโค้ชดีๆหรือว่าครูสอนร้องเพลงดีเราไม่เรียนตรงกับคนอื่นแล้วคนก็เข้าลานน้อยมีเวลาฝึกเยอะดูเหมือนว่าเป็นอีกจุดที่เป็นจุดเด่นนะคะของการทำโฮมสคูลนั่นเองค่ะซึ่งเป็นส่วนที่แม่จิ๊กได้นำมาแบ่งปันกันค่ะคุณผู้ฟังการที่เราสามารถจัดการบริหารเวลาได้เพื่อให้บริหารการดำเนินชีวิตที่ลงตัวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลูกๆสนใจนั่นเองนะคะอ่ะในมุมของร่องรอยการเรียนรู้ค่ะกว่าที่จะฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้ได้มีการบาดเจ็บมีการเกิดอุปสรรคกันมาพอสมควรเลยทีเดียวแต่เด็กๆก็ยังคงสู้ต่อนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายค่ะขออนุญาตให้แมจิกฝากเป็นมุมมองด้านการศึกษากับในแนวคิดมุมคิดรวมถึงกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังสนใจอยากจะโฮมสคูลให้กับลูกๆของตนเองค่ะค่ะคือแม่เห็นหลายคนเป็นห่วงว่าถ้าโฮมสกูลแล้วจะไปต่อไม่ได้หลายคนกังวลเรื่องนี้จะอยากทำแต่ไม่กล้าเพราะกลัวไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วอยากให้แม่ใช้ระบบของอังกฤษที่จะเข้าไปเรียนชั้นสูงขึ้นไปอ่ะมันต่อได้แล้วก็ลูกก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าโรงเรียนที่ไหนพ่อแม่ที่กำลังคิดจะทำอยู่แล้วคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกฉันไม่มีที่เรียนไม่ต้องกังวลถ้าเราคิดจะทำโฮมสกูลแปลว่าเราน่าจะรู้แล้วแหละว่าลูกเราจะไปทางไหนว่าโฮมสกูลมันคือเหมือนกับว่าเราเลือกแล้วว่าลูกเราชอบทางไหนเราจะเน้นไปทางนั้นฉะนั้นการศึกษาระดับที่สูงขึ้นหลังจากโฮมสกูลเนี่ย
ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็วิธีการสอบเนี่ยที่ดูแล้วถ้าอย่างน้อยที่สุดประสบการณ์ที่เรียนอยู่ในโฮมสกูลที่เน้นวิชาทักษะที่ลูกชอบเนี่ยมันช่วยได้เป็นการการันตีจากแม่จิ๊กเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าการจัดการศึกษาที่เราใช้ความถนัดความสนใจของผู้เรียนย่อมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราหรือลูกๆของเรานี่แหละค่ะได้เติบโตไปอย่างมีความสุขแล้วก้าวสู่จุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างงดงามทีเดียวนะคะที่สำคัญเลยแม่จิ๊กบอกว่าการอ่านไม่ออกไม่ใช่อุปสรรคของการร้องเพลงนะคะเพราะฉะนั้นคุณอ่านไม่ออกคุณจะมีกระบวนการวิธีการที่จะเลือกสรรให้เหมาะสมกับเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้การร้องเพลงและสามารถร้องเพลงได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่จิ๊กมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชื่อมั่นว่าทุกความฝันสามารถที่จะหาทิศทางการเติบโตของตัวเองได้อย่างมั่นใจมั่นคงนะคะขอให้เราทุกคนเชื่อมั่นนั่นเองค่ะและเป็นกำลังใจให้กับการเติบโตของเด็กๆทุกคนเช่นกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice